โดนป้ายบุกปวนเมืองอะไรป้ายบุกเปวนเมืองอะไรเนี่ยอะไรป้ายอะไรเนี่ยเ<ฆ>กิดอะไรขึ้นการเมืองเรื่องป้ายหรือป้ายเรื่องการเมืองก็ไม่ทราบนะครับผสมปนเปนะอยู่ที่จะมองอยู่ที่จะคิดละกันเอาไปดูกันดีกว่าเ,เป็น,น,นเรื่องอะไรในช่วงระยะนี้มีสามป้ายด้วยกันค่ะเป็นสามป้ายที่สร้างแรงกระเพื่อมให้กับคนไทยตามสมควรค่ะ เริ่มจากป้ายแรกก่อนไหมครับค่ะป้ายแรกไปโผล่ที่โน่นเลยค่ะสุราษฎร์ธานีภาคใต้อยู่ๆก็มีป้ายปริศนาสามป้ายด้วยกันค่ะไปปักอยู่ริมถนนสายสุราษฎร์นาสารค่ะในป้ายนั้นมีหน้ามีตาของผู้ชายคนหนึ่งข้อความใต้ภาพผู้ชายคนนั้นมันบอกว่าหาเสียงชัดๆก็แปลกนะก็แปลกนะ มีป้ายมีคนแต่ไม่มีชื่อไม่มีเบอร์เบอร์ยังมีไม่ได้ถูกต้องมีสโลแกนแล้วด้วยมีสโลแกนครบหมดแต่ขาดเบอร์กับช mm. ื่อไปดูป้ายปริศนาทั้งสามป้ายโผล่ที่สุร่าเกินสักนิดหนึ่งเริ่มจากป้ายที่หนึ่งเห็นภาพผู้ชายที่เราพรางหน้าไว้ไหมครับยืนชี้นิ้วมาข้างหน้ารูปร่างของผู้ชายคนนี้น่าจะสูงใหญ่อวบอ้วนห้วท้วมทวมหัวหลิมโอ้ยนี่เกือบจะรู้แล้วเป็นใครเกลียน ขูมือซ้ายชี้ไปข้างหน้าชี้ไปข้างหน้าท่าคุ้นๆเนาะท่า,ทานี้ท่าคุ้นๆท่านี้คุ้นไหมคุ้นไหมคุ้นมากเลยเรียนแบบผู้นำเนี่ยนดหนวดหรือเปล่าเนี่ยมิดหนวดหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเอาละครับไปดูข้อความใต้ภาพผู้ชายคนนี้ที่เราพรางหน้าสักนิดสิครับมีว่าอะไรบ้างคะที่จริงขอญาตเนี่ยนะฮะเราขอพรางหน้าผู้ชายในป้ายและเราก็ขอพรางข้อความบรรทัดแรกที่อยู่ใต้ภาพของผู้ชายขอพรางไว้ค่ะ เราจงใจให้เห็นเฉพาะสองบรรทัดล่างก็แล้วกันมีข้อความว่าเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจเป็นป้ายที่เหมือนป้ายหาเสียงเลยแต่ไม่มีเบอร์หมายเลขนะคะผูดไม่มีชื่อที่สำคัญไม่มีชื่อเนี่ยแหละก็เดี๋ยวจะบอกว่าผู้ชายในภาพผู้ชายในป้ายคือใครไปดูไปดูป้ายที่สองฮะไปดูป้ายที่สองฮะก็เหมือนกันไม่ใส่ชื่อ ไปดูป้ายที่สองนะฮะรถก็ไปเลยได้ไหมฮะอลองดูเท่าที่ทําได้แล้วกันเนี่ยนะครับป้ายที่สองเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมผู้ชายก็น่าจะเป็นผู้ชายผู้ชายค่ะเ,เสื้อเชิดสีขาวแขนยาวติดกระดุมทุกเม็ดนะไม่สาวไม่สวมสูทไม่ผูกไทยค่ะนะฮะ <ขา S 2> แล้วก็รู้สึกว่ายกมือซ้ายขึ้นมาทําอะไรก็ไม่ทราบอทำมินิฮาร์ดทำมินิฮาร์ดอะไรสักอย่างหนึ่ง ชูมือซ้ายขึ้นมาทำสัญลักษณ์มินิฮาร์ดหรือบก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะเราขออนุญาตพรางหน้าไว้ก่อนคราวนี้ไปดูข้อความใต้ภาพผู้ชายคนนั้นสิครับคิดแล้วลงมือทำสิครับประเทศรอการพัฒนารอการพัฒนารอการพัฒนาลักษณะอย่างนี้อาเสียงไหม มันป้ายหาเสียงชัดๆเลยป้ายการเมืองชัดๆเลยแต่ไปโพลอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ได้อย่างไรเขายังห้ามหาเสียงใช่แล้วเขายังไม่ได้กำหนดขนาดป้ายมาด้วยนะป้ายต้องมีขนาดนะว่าขนาดไหนอย่างไรเนี่ยเหมือนรอติดชื่อติดเบอร์เท่านั้นแหละก็คือทําป้ายหาเสียงรอไว้ให้ก่อนทันทีที่เข้าสู่โหมดเลือกตั้งกันจริงๆนะก็จะเอาเอาชื่อกับเอาเบอร์ไปติดสมบูรณ์แบบแต่เห็นหน้าเห็นตาเนี่ยถ้าคนรู้จักก็รู้ว่าเป็นใครที้อย่างนี้ครับ ผู้สื่อข่าวที่นั่นก็รายงานว่าก็พยายามที่จะถามชาวบ้านในระแวกนั้นรู้จักไหมเป็นใครคนในภาพชาวบ้านระแวกนั้นเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักผู้ชายในภาพผู้ชายในป้ายและเขาก็ไม่ทราบว่าเป็นป้ายของใครเอามาติดตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่เตือนเช้าขึ้นมาโพยทีผ่านแถวนั้นเห็นป้ายติดละเยอะแยะเลยแอบย่องมาป้ายย่องมาตอนกลางคืน ทั้งหมด3ป้ายด้วยกันแต่ว่าติดพลึบเลยนะใช่คนก็สงสัยนะเขาก็แบบแปลกใจไม่มีชื่อทําให้คนเขาก็เออคน,นัทนก็งงงงบวนเมืองโคตรที่นนโที่สุราษฎร์คราวนี้ไปดูป้ายอีกหนึ่งป้ายไปโผล่ที่จังหวัดปราจีนบุรีป,ปรากฏว่ารปรากฏว่าทาเอาคนไทยจํานวนไม่น้อยเกิดอาการหงุดหงิดหลายคนฮึดฮัดหลายคนประนามผ่านโซเชียลมีเดียดูเลย ป้ายดังต่อไปนี้ติดอยู่ด้านหน้าที่ทำการของไปรษณีย์ไทยสาขาจังหวัดปราจีนบุรีไปดูป้ายไปดูป้ายเลยที่สำคัญนะคะมีโลโก้ตาไปรษณีย์ไทยมุมบนชัดเจนสีก็ใช่นะป้ายไปรษณีย์เขาจะเป็นประมาณนี้ข้อความดีกว่าป้ายนี้ติดอยู่ด้านหน้าที่ทําการไปรษณีย์ไทยสาขาปราจีนบุรีป้ายนี้ด้านบนมีโลโก้ของบริษัทไปรษณีย์ไทยจํากัดมหาชนชัดเจนมากขาวแดงข้อความบนป้ายดังต่อไปนี้ครับชัดๆว่า คนไทยใช้บริการไพรส์นีไทยคือการตอบแทนคุณแผ่นดินวงเล็บรายได้เข้ารัฐพัฒนาประเทศแล้วก็ตอนท้ายนะรับฝากนอกสถานที่ส่งด่วนมั่นใจทั่วไทยทั่วโลก แล้วก็มีเบอร์ต่อด้วยเบอร์นะของไปรษณีย์ไทย0372110460808345022ประธานโทษจะโทรไปถามเขาหรอประธานโทษ<า>แ,แสดงว่าคุณแมวสาวถ้าคุณแมวสาวไม่ใช้บริการไปรษณีย์ไทยเพราะมันห่วยแตกถือว่าเนรคุณแผ่นดินใช่ไหมใช่เพราะว่ารายได้เข้ารัฐเอาไปพัฒนาประเทศประธานโทษประธานโทษถ้าผมไปใช้เคเ e ็กเพรสผมไปใช้บริการแมวดำ ของของของปูนซีเซมนไทยซึ่งให้ความมั่นใจผมมากกว่าเรื่องความรวดเร็วส่งถึงแน่ๆไม่ถูกทิ้งกลางทางเหมือนพัสดุเหมือนไปรษณีย์ของใครก็ไม่ทราบถูกทิ้งอยู่แถวแถวพงหญ้าก็จะถูกคำถามนี้เป็นคนไทยหรือเปล่าอยู่เมืองไทยหรือเปล่าเป็นคนไทยต้องใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดหมาชนไม่เชน่นนั้นเนระคุณแผ่นดินแล้วเพราะฉะนั้น ใช้เธอจะได้เป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินแล้วจะอธิบายอย่างไรที่พนักงานของบริษัทไปรษณียไทยจำกัดมหาชนเอาจดหมายของผู้ใชบ้บริการไปทิ้งอยู่ที่พงหญ้าไปทิ้งอยู่ที่ราวป่าแถวๆต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องไปถามไปรษณียไทยพืฤฤฤฤฤฤฤ้นที่ไหนก็แยกกันไปโฟกัสให้ชัดอย่าไปเหมารวมเขาเดี๋ยวเขาเคืองเอานะ <uka> แต่ปัญหา,าคือ,อป้ายนี้มาได้อย่างไรเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เขาวิจารณ์ว่าไอ้ป้ายนี้มันเวอร์ใช่มันเวอร์ไปหน่อยมันเยอะไปนิดนึงแต่ในที่สุดก็ปลดป้ายออกนะแต่อเผอิญว่ามีบางคนเก็บภาพชักภาพไว้ได้แล้วรู้สึกว่าไม่ได้เลยอันนี้เอาต้องต้องเปิดให้ทุกคนได้รับรู้แม้จะปลดป้ายไปแล้วไปดูเนี่ยจะไม่เจอนะแต่ว่าภาพเนี่ยได้เก็บไว้ก่อนหน้านะคะโอ้โหมันเยอะป้ายนี้มันเยอะแล้วมันเวอร์ ป้ายดังต่อไปนี้เวอร์หรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอไม่รู้ใครทํานะป้ายโพที่สุราษฎร์ป้ายโพที่ปราจีนคราวนี้มีป้ายโพที่จังหวัดราชบุรีประธานโทษใครไม่ไกลไม่ไกลนี้เองใยใหญ่ด้วยนะถ้าใครเดินทางไปแถวแถวจังหวัดราชบุรีแล้วผ่านถนนเพชรเกษมช่วงกม79้าเข้ากทมซึ่ง กม79ข่ะเข้ากาทมนั้นมันอยู่ในท้องที่ของหมูหหม่หนึ่งหมู่หนึ่งตำบลวังเย็นอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีค่ะและที่สำคัญที่สุดนะที่สำคัญที่สุดนะ ตำแหน่งที่ป้ายปริศนาไปปักโทรอะไรตรมีอะไรตรงนั้นนี่ยนะฮะเพชรเกษมกมเ9เ้าขาเข้ากทมนั้นน่ยนะครับมันอยู่ห่างจากสำนักงานของคุณสละอัดกลิ่นปฐุมพิตุ้ยพิตุ้ยประธานที่ปรึกษาพักภูมิใจไทยแค่500เมตรเท่านั้นเองอแล้วยังไงอะแล้วไปเกี่ยวอะไรกับพิตุ้ยป้ายมันมาติดใกล้ๆก,ก็ไม่ได้ต้องเกี่ยวพิตุ้ยนี่ <c oughs> อ๋อพิตุ้ยของคุณแมวสาว เป็นประธานที่ปรึกษาภูมิใจไทยของพรรคภูมิจใจไทยเขาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณอีกหนึ่งคนของเสียนโ,นโอเคครับนี่ดูป้ายที่โคนริมถนนไปนแต่หมอนจิตปรันสุนทีกไปดูดูป้ายเนี่ยเป็นคัดขนาดยักษ์นะครับเลยนะโอ,โอ้โอ้โหตะลึง <S <S ตึงตึงะลึง <S 2> <S 2> ตึงตบล็ <S <S บอกเลยนะฮะป้ายนี้สร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองในระดับสิบลิตรเลยนะเนี่ยเข้าใจว่าจะกระเทือนไปถึงนายกรุฐมตู่ด้วยนะเนี่ยเพราะมีขั้ขนาดยักษ์ เป็นภาพนายกลุงตู่กำลังเช็คแฮนกับเทซ่าเมย์ใช่ค่ะนาย,ก,นายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษใช่ค่ะและมีข้อความเบลเลอร์เธอไล่จากบรรทัดบนลงล่างว่าค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีประธนอ๋อบรรทัดบนบรรทัดบนสังคมใฝ่หานายกรัฐมนตรีโกอินเตอร์อะไรของคุณชักงง,งอ๋อมันมองไม่ค่อยเห็นเอาอย่างนี้ผมเองก็แล้วกันค่ะ คุณแมวสาวด้วยความคารพและห่วงใยยิ่งบรรทัดที่หนึ่งน,น,นะครับสังคมใฝ่หานายการัมนตีที่ไม่โกงกินพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายการัมนตีที่ไม่โกงกินบรรทัดต,ต่อไปนะครับมุ่งมั่นตั้งใจจริงเสียสละซื่อสัตย์สุจริตทำงานให้กับประเทศชาติและประชาชนบรรทัดต,ต่อไปนะครับปราบปรามการทุจริตการซื้อขายตำแหน่งต้องหมดสิ้นไป เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่โปร่งใสตามนโยบายยุทธศาสตร์คนดีอ่มีอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดทางการเมืองมีอีกหนึ่งวัตรกรรมทางการเมืองก็คือยุทธศาสตร์คนดีจดไว้นะจดไว้นะยุทธศาสตร์คนดีขีดเส้นแล้วค่ะมาถ้าต่อไปครับอขอเป็นกำลังใจให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งเพื่อทำงานสารต่อประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองมีความสงบสุขลงชื่อ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันย้อนกลับไปที่ภาพนายกลุงตู่กำลังเช็คแขนกับเทเลซ่าเมย์ผู้นำประเทศอังกฤษใต้าภาพมีภาษาอังกฤษตัตโตว่า g ก inter, <Go> inter สรุปโปสเตอร์ขนาดยักษ์ริมถนนเพชรเกษมกม79เ้าขาเข้ากทมโปสเตอร์นี้กำลังบอกว่านายกลุงตู่ g ก i อินเแล้วนะใช่ค่ะกำลังบอกว่านายกลุงตู่ไม่โกงกินนะ กิดมันจะบอกว่านายกลุงตู่กำลังชูยุทธศาสตร์คนดีนะค่ะลงชื่อภาคีเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันถามว่าใครทำใครทำอ่ะใครทำใครทำอ่ะใครทำอ่ะลุงตู่ไม่รู้เรื่องหรอกใครทำอ่ะป้ายมาขนาดเนี้ยอืเราค้างประเด็นใครทําไว้ก่อนไหมใช่ค่ะใครทคข้บป้ายเนี้ยเราค้างประเด็นใครทําไว้ก่อนนะใช่ค่ะหลังโฆษณามาต่อกันกพักสักครู โรยสวิสผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดบ้านโรงงานห้างสรรพสินค้าว่ากันต่อป้ายบุกบนเมืองเริ่มจากป้ายปิศนาที่สุราษฎร์ของใครก็ไม่ทราบป้ายหายเสียงชัดๆค่ะชัดๆค่ะใหญ่ด้วยต่อด้วยป้ายที่ปาจินบุรีป้ายที่สุดแสนจะอเวอร์วังอลังการใครไม่ใช้บริการบริษัทไปสนิไทยจำกัดมหาชนในลคุณแผ่นดิน มันเวอร์เติมเต็มด้วยป้ายที่ราชบุรีเริ่มถนนเพชรเกษมกม79ขาเข้า <ๆ S 1> กรทมอเห็นแน่นอนอยู่ฝั่งตรงข้ามยังเห็นพราะป้ายใหญ่ขนาดเนี้ย<ม>เอาเอาภาพป้ายนั้นขึ้นจอประกอบอีกทีให้เห็นกันนั้น,ช,นชัด,ชดๆอีกสักทีสิครับอธิบายนิดหนึ่งป้ายป้ายชูนายกลุงโตป้ายชวนายกลุงูตป้ายชวนายกลุงโต ลงชื่อภาคีเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันเราก็ไปตรวจสอบนะครับว่ามีชื่อภาคีนี้ในระบบหรือไม่มันมีหลายหน่วยนะยเรามไม่เจอชื่อภาคีนี้ในระบบอ,ะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันภาคประชาชนภาคประชาสังคมมันมีหลายองค์กรแต่เช็คแล้วไม่มีองค์กรไหนชื่ออย่างนี้เลย คล้ายกับภาคีเครือขา่ายภาพประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันเป็นชื่อที่อุบปลรกขึ้นมามเป็นชื่อเฉพาะกิจให้ดูคล้ายๆเป็น,ปนชื่อ, <gang. S 2> อเฉพาะกิจถูกไหมฮะ,ะอันนั้นอันหนึ่งนะแสดงว่าจับมือใครโดนไม่ได้ว่าองค์กรไหนหรือกลุ่มไหนเป็นคนทำโปสเตอร์ชูนายกรุงตูประเด็นที่สองตำแหน่งที่ตั้งของโปสเตอร์ยักษ์ชูลุงตู่ห่างจากที่ทำการ ทางจากสำนักงานของพี่ตุ้ยสรอัดเตนประทุมประธานที่ปรึกษาพักภูมิใจไทยแค่ห0 0อเมตรแม่ถ้าีโอกาสนี่จะถามพี่ตุ้ยบอกพี่พี่พี่ไม่รู้ลูกน้องพี่ประจําสำนักงานของพี่ก็น่าจะรู้โปสเตอร์ยักษ์โปสเตอร์นี้ฝีมือใครแล้วจะไปทำเรื่อปักตั้งแต่เมื่อไหร่มาตอนคืนไงไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ป้ายใหญ่นะคุณก็ป้ายใหญ่มีกล้องไหมล่ะอม่ถช่ไม่ใช่ไม่ใช่ป้ายใหญ่เนี่ยมันต้องใช้เวลา ใช่ประกอบล่างยกขึ้นแถวนั้นมีกล้องไหมถนนสายหลักขนาดนี้ถ้ากล้องคือมันก็น่าจะเห็นได้ว่าใครมาติดตั้งป้ายทัวร์ทีนะฮะสังคมฝ่ายหานายกฐมนตรีไม่โกงกินพลเอกประยุทธ์จัดโอชาเป็นนายัฐมนตรีที่ไม่โกงกินมุ่งมั่นตั้งใจจริงเสียสละซื่อสัตย์สุจริตทางานให้ประเทศชาติและประชาชนปราบปรามการทุจริตการซื้อขายตาแหน่งต้องหมดสิ้นไป เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่โปร่งใสตามนโยบายยุทธศาสตร์<ส>คนดีขอเป็นกําลังใจให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งเพื่อทํางานสารต่อประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองม,ม,มีความสงบสุขลงชื่อภาคีเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันและในบัตรดลตามคาดเลยขี้นข่าวข้ามช็อตได้เลยว่าและในบัตรดลน,นายกลุงตู่รู้เห็นหรือไม่อะไรอย่างไรกับโปสเตอร์โปสเตอร์นั้น ในบัด,ดนันายุตธก็กลายเป็นเหยื่อแรงกาทางการเมืองค่ะแน่นอนค่ะทุกคนก็พุ่งเป้ามาที่นายกุเริ่มจากเริ่มจากคุณจตุรนฉายแสงประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติโพสต์ <Post> Facebook พร้อมกับป้ายนี้ด้วยนะไปเกี่ยวป้ายนี้มาแล้วโพสเพจ a c e b o o k ดังนี้ค่ะครับสงสัยจะบอกว่าใครทําให้ไม่รู้แบบนี้ความจริงก็เป็นสิทธิเสรีภาพ แต่กกตจะว่าไงและพักอื่นหรือนักการเมืองคนอื่นทำบ้างจะได้ไหมแต่ก็คงไม่มีนักการเมืองคนไหนเอารูปผู้นำประเทศอื่นมาใช้หาเสียงหรอกนะ<อ>เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้รบแบบนี้ดูจะไม่ตรงไปตรงมาคครครับับบแฟร์ฟกับนายกรุงตู่เรานำเสนอข้อมูลข่าวสารครบทุกด้านจริงๆแต่ในที่สุดจะเคี้ยวข่าวเหล่านี้อย่างไรจะเลือกที่จะกรีนข่าว ข่าวไหนลงคอและท้องไม่อืดก็จะเย็นๆไม่ต้องรีบกลืนแต่ต้องค่อยๆเคี้ยวเคี้ยวนานๆแล้วค่อยกลืนไม่ต้องรีบกลืนนะนะฟังนายุรุงตูหรือหรือทีมงานโฆษกของท่านนายกออกมาชี้แจงวันนี้ัซคซะเพราะนี่ก็อย่างดีแต่ที่สำคัญที่สุดนะใครก็ได้อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆพิ่ตุ้ยสรัตกลินปทุมช่วยไปถามพิ่ตุ้ยให้หน่อยสิฝากเียญหนูไปถาม ป้ายนั้นห่างจากสำนักงานของพี่ตุ้ยแค่500เมตรถ้าบอกว่าพี่ตุ้ยไม่รู้ลูกน้องพี่ตุ้ยก็ต้องรู้ถ้าลูกน้องพี่ตุ้ยไม่รู้อีกแล้วใครจะรู้อ่ะประเทศนี้ไม่มีใครรู้แล้วพี่ตุย้ยอโอเคต่อ<ม>ด้วยม่เท่นด้วยต่อด้วยเจ้าเก่าหน้าเดิมค่ะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรตอนนี้เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ละค่ะโพสต์ข้อความว่าพรปอสสมาตรา83 ระบุให้ผู้สมัครพักการเมืองหรือผู้ใดติดประกาศหรือแผ่นป้ายเฉพาะในสถานที่ขนาดและจำนวนตามที่กรกตกำหนดป้ายนี้วันนี้ยังไม่ผิดแต่หากมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งประกาศเมื่อไหรต้องเอาลงในวินาทีนั้นทันทีไม่เช่นนั้นคนติดจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกินหมื่นหรือทั้งจำทั้งปรับครับนี่อาจารย์สมชัยก็มาให้ข้อ,ขอมุมข้อกฎหมายนะกฎหมายการเลือกตั้งนะเห็นหรือยัง ป่วนมันป่วนป้ายมันป่วนเมืองขนาดไหน <c oughs> กับพื่มกันทั้งประเทศเลยแน่นอนค่ะ